แงจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่4ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการถแถลงผลการดาเนินงานของรัฐบาลในปีที่4ตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่ได้วางไว้ทั้งในด้านของโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจรวมถึงด้านสังคมครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลถแถลงผลงานรัฐบาลปีที่4ระหว่างวันที่12กันยายน2560 ถึงวันที่12กันยายน2561ตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับโดยในช่วงต้นนะครับได้ชี้แจงสถานการณ์ก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศและสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการในระยะแรกคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศยุติความขัดแยง้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจัดระเบียบสังคมนะครับจากนั้นนะครับทานายกก็ได้ชี้แจงนโยบายและสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการมาในแต่ละยุทธศาสตร์นะครับโดยโดยเฉพาะทางด้านของความมั่นคง ด้วยการดูแลความเรียบร้อยทั้งแนวชายแดนและภายในประเทศขจัดความรุนแรงต่อเนื่องสามารถปลดธงแดงของไอคโอปลดใบเหลืองของไอยูยูสร้างระบบการประมงที่ถูกต้องแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้ดีขึ้นจนอยู่ในระดับเทียสองนะครับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการทําให้แรงงานนั้นถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนขณะที่การปฏิบัติการปฏิรูปตํารวจนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการทํากฎหมายครับ ซึ่งที่ผ่านมานะคะในส่วนของด้านเศรษฐกิจเนี่ยประเทศไทยก็ขยายตัวต่อเนื่องในทุกด้านไม่ได้ตกต่ำอย่างที่มีการบิดเบือนโดยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ4.2ในปี2,561ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี2,557ส่วนในปีนี้ค่ะปี2,562ก็คาดการว่าการส่งออกเติบโตร้อยละ7.3ขณะที่การท่องเที่ยวสร้างไรายได้มากกว่า3ล้านล้านบาทในปี2,561สูงขึ้นกว่าปี2,556ที่ มีรายได้เพียง1ล้านแแสนล้านบาทมีอัตราง,งินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ำนี่สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ41.7ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ร้อยละ60เงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับต้นของโลกอันดับเสรีภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ้น10อันดับสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยที่มีความแข็งแรงและคาดการว่าอีก2ปีข้างหน้าค่ะก็จะมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้นะครับรัฐบาลได้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง2เส้นทางรถไฟทางคู่7เส้นทางเชื่อม3สนามบินหลักแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับแบบครบวงจรช่วยไก,กล่เกลี่ยประนีประนอมนี้ได้มากกว่า335,000ารายคิดเป็นมูลค่าของนี่เนี่ยนะครับอยู่ที่61,000ล้านบาท มีการไกล่เกลีย่ยคืนโฉนดที่ดินได้มากกว่า25,000ไร่รวมถึงสามารถจัดสรรที่ดินทำกินแบบแปลงนะครับรวมให้กับผู้ยากไร้เนี่ยน,นะฮะได้มากกว่า300,000ไร่นอกจากนี้นะครับยังมีโครงการคลินิกหมอครอบครัวที่ช่วยลดการรอนะครับสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้เป็นจนํานวนมากด้วยครับ